ลูกมะม่วงนะครับในช่วงฤดูร้อนในช่วงหน้าแล้งนะครับเรามีวิธีการจัดการอย่างไรให้มะม่วงอยู่รอดซึ่งเรามีพื้นที่อยู่ห่างไกลน้ำอาจจะปลูกอยู่ทุ่งนาหรืออยู่สวนที่ไม่มีเวลาไปรดน้ำนะครับขุดหลุมปลูกได้นะครับต่อมาเราก็ตัดต้นกล้วยที่เราตัดเครือมาแล้วหรือว่าต้นกล้วยในสวนที่ไม่ใช้เนี่ยเรานำมาสับนี่ครับต้นกล้วยที่เราตัดเครือกล้วยเสร็จเราก็นำมาเป็นวัสดุช่วยซับน้ำนะครับเราเอามาหั่นแล้วก็ให้รองก้นหลุมลักษณะแบบนี้นะครับซับหรือจะให้มันเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้มันก็จะซับน้ำได้ดีกว่าเจอรากมันขดแบบนี้นะให้เราตัดทิ้งได้เลยนะเจอรากขดก็ตัดทิ้งได้เลยแล้วนำลงมาปลูกนะครับนี่นะแล้วก็จัดเรียงให้สวยงามนะครับแล้วก็นำดินมากลบนะครับกล้วยตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการซับน้ำนะครับท่านเคยเห็นทฤษฎีธนาคารน้ำใต้ดินไหมครับที่เขาใช้พวกวัสดุของแข็งก้อนกลมไม่ว่าจะเป็นพวกก้อนหินพวกอะไรพวกนี้เขาขุดหลุมลึกลงไปแล้วก็เอาเศษวัสดุก้อนแข็งเนี่ยลงไปเวลานั้นเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างที่ทำให้น้ำเนี่ยมันสามารถซึมแล้วก็ค้างอยู่ในหลุมที่เขาทำไว้นะลักษณะก็เหมือนกันแต่ว่าเราใช้ต้นกล้วยนะครับมาทำเพราะว่ากล้วยเนี่ยนอกจากจะเป็นวัสดุที่ช่วยในการซับน้ำข้างในแล้วเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยมันจะมีน้ำในต้นกล้วยครับประมาณ 90% ก็จะมีน้ำทั้งหมดเลยในต้นกล้วยเนี่ยเวลาในช่วงหน้าแล้งเราไม่มีเวลาที่จะมารดรากระบบรากของเขามันเดินดีแล้วนะมันก็จะไปดูดเอาน้ำที่อยู่ในต้นกล้วยนะครับดึงมาใช้และอย่างเวลาเรารดน้ำนะครับน้ำมันก็จะตกลงไปค้างอยู่ในหลุมบริเวณหลุมข้างล่างนี้อยู่ตามช่องซอกต่างๆของกล้วยที่เราสับไว้นะครับเราทำในลักษณะเหมือนแอ่งกระทะนะครับพี่ครับเราก็จะทำในลักษณะแอ่งกระทะเวลาเราเอาน้ำมารดลงไปมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยค้างอยู่ในหลุมแอ่งกระทะเราจะรดน้ำเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งใน1เดือนลดแค่4ครั้งต้นมะม่วงเราก็อยู่รอดจนถึงหน้าฝนได้แล้วนะครับในรอบคนต้นเนี่ยเราเอาดินฝังแล้วเราต้องเหยียบให้แน่นนะครับทำไมต้องเหยียบให้แน่นเพราะถ้าดินมันแน่นนะครับระบบรากเขาสามารถเดินได้ดีเดินได้ไวแต่ถ้าดินไม่แน่นรากก็จะเดินไม่ค่อยดีนะครับส่วนปุ๋ยนะครับปุ๋ยเราต้องใช้ไหมในช่วงนี้เนี่ยปุ๋ยเราไม่ต้องใส่นะครับรอให้รากเขาเดินได้แล้วประมาณสัก1เดือนปุ๋ยมาใส่ได้เลยนะครับปุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นสูตรเสมอ15 15 15 16 16 16ก็ได้หรือจะเอาปุ๋ยคอกนะครับที่ผ่านการหมักแล้วมาใส่รอบคนต้นได้ซึ่งการใส่ปุ๋ยเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากใบนะครับนี่วงสมมุติว่าใบก้านกิ่งใบกิ่งนะครับเขาแตกออกมาลักษณะแบบนี้รากเขาก็จะอยู่รากเขาจะมาถึงนี่เลยนะครับเขาก็จะมาตามใบกว้างขนาดไหนรากเขาจะยาวเท่ากิ่งใบที่เขาแผ่ออกมานะวิธีการใส่ปุ๋ยก็โรยรอบๆอย่าเอาไปใกล้ชิดโคนต้นมากเพราะอาจจะทำให้ต้นเขาตายได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ